ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมณฑลทหารบกที่37โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับรถครัวสนามนะครับไปตั้งจุดให้บริการบริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และป้องกันปัญหาอุทกภัยอำเภอแม่สายโดยมีการประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดและก็สดใหม่ทุกวันนะครับเพื่อนำแจกจ่ายกำลังพลและจิตอาสาที่ร่วมกันปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจเดินหน้าฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนโดยกำลังพลเนี่ยนะครับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการประกอบอาหารเมนูต่างๆที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่ไก่แกงฟักใส่ไก่ผัดมะเขือยาวใส่หมูบดพร้อมข้าวกล่องนะครับแจกให้ทั้ง3มื้อเฉลี่ย 4,800 ชุดต่อวันทีเดียวแล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติของอำเภอแม่สายนั้นจะเสร็จสิ้นลงทั้งหมดครับค่ะ